สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจมดสันแชนแนลทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างนะครับที่แข่งกันในวันที่30ธันวาคมนะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงตารางคะแนนนะครับและก็ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ด้วยนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวัตฟอร์ดนะครับเอาชนะนิวคาสเซิลวัตฟอร์ดนะครับเสมอนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1ไบตันนะครับชนะเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ0สเปอร์พ่ายกับวูฟแฮมป์ตันไป1ประตูต่อ3ฟูลแลมนะครับชนะฮันเดอร์ฟิลด์ไป1ประตูต่อ0เลสเตอร์นะครับพ่ายกับคาร์ดิฟไป0ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลไป5ประตูต่อ1คริสตัลพาเลซนะครับพ่ายกับเชลซีไป0ประตูต่อ1ซาวด์แฮมป์ตันพ่ายกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ3เบอร์ลี่นะครับชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ0และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะนันบอลมัดไป4ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับ1เป็นลิเวอร์พูลครับ20นัดอันดับ1ครับ20นัดมี54แต้มตามมาด้วยอันดับ2ครับแมนซิตี้20นัดมี47แต้มอันดับ3สเปอร์20นัดมี45แต้มอันดับ4เชลซี20นัดมี43แต้มอันดับ5อาร์เซนอล20นัดมี38แต้มและอันดับ6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ20นัดมี35แต้มนะครับมาดู3อันดับสุดท้ายของตารางนะครับเบอร์ลี่ครับอันดับ18ครับ20นัดมี15แต้มฟูลแลมอันดับ19ครับ20นัดมี14แต้มอันดับที่20ครับอันฟิลทาวน์นะครับ20นัดมี10แต้มนั่นเองนะครับสำหรับดาวซันโวล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับ1มีด้วยกัน3คนนะครับนั่นคือปิลิกูบามิยองครับโมเมดซาร่าครับแฮร์รี่เคนนะครับซัดไปแล้ว13ลูกอันดับ2ครับเอเดนอาซาร์10ลูกอันดับ3คุณอาเกโร่9ลูกราฮิมสเตอร์ลิง9ลูกและอลิชาริชาร์ดสันของเอเวอร์ตัน9ลูกนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปผลฟุตบอลนัดตกค้างนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่แข่งกันในเมื่อคืนวันที่30ธันวาคมนะครับมารายงานให้ท่านได้ติดตามและรับชมกันด้วยนะครับเนื่องด้วยนะครับเข้าใกล้ปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับยังไงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่องมดสั่งชาแนลของเราต่อไปเรื่อยนะครับเราก็จะพยายามตั้งใจทำคลิปดีๆมาให้ทุกท่านนะนำเสนอให้ทุกท่านในทุกๆเวลากันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวแล้วยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนกันให้เต็มที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ